เรื่องพวกนี้มันถึงเวลามันหรือเปล่าดูหลุมดำอันนี้ป่องปากหลุมดำกันแล้วกันอย่าคิดมากป่องปากหลุมดำนะครับมันก็คือวงกลมวงนึงหลุมดำคือป่องปากมันเหมือนป่อง ป่องภูเขาไฟเหมือนปากหม้อปากไหธรรมดานี่เองครับถือว่าเป็นวงกลมวงหนึ่งก็แล้วกันนะอ้าวลบไม่ค่อยจะออกทีนี้ถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปของคำว่าเอียงเดี๋ยวนี้เข้าไปอย่างเงี้ยจะเป็นรูปกลวยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ปากลุ่มดำนะเมื่อกี้วงกลมใช่ไหมครับก็คือตรงนี้นั่นเองไอ้เจ้าลุ่มดำเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยอีกภาพหนึ่งมันก็อย่างนี้เลยครับภาพต่อไปนี้อย่างนี้เลยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันเนี่ยไอ้รูปดำจะไปอย่างเงี้ยมันทะลุอย่างเงี้ยมันทะลุไปเลยนะไอ้ตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ประหลาดครับผมประหลาดมากๆเลยล่ะที่มันเลยมันเห็นไหมหรือจะผ่ากลางนี้ไปก็ได้นี่แม่เป็นต้นลุ่มดำเห็นไหมเนี่ยพอได้ครับถามว่าถ้าเป็นก่อนหน้าลุ่มดำถ้าเป็นแกแล็กซี่มันอยู่ในท่ามกลางของอวกาศนี่คือมหัศจรรย์ของมันนะครับเดี๋ยวนะอวกาศถ้าสิ่งนี้คืออวกาศที่นี่ครับคืออยู่รอบของวงกลมแรกรอบก็แปลว่าแถวนี้ก็เป็นอวกาศหมดอวกาศหมดแถวนี้ก็เป็นอวกาศหมดนี่ก็เหมือนกันตัวนี้สำคัญนะนี่นอกอากาศหมดไม่รู้แล้วครับภาพที่ทำได้ก็ได้แค่นี้ฮะไอ้ภาพพอที่จะเขียนให้ดูได้ก็มีอยู่แค่นี้มากกว่านี้ก็ไม่มีแล้วครับเวลาทำไมเขาต้องบอกไอ้รูปนั้นมันดูดอันทุกอย่างทุกสรรพสิ่งเข้าไปตรงนี้โดนหมดเวลามันหมุนไม่รู้ดวงดาวมีเท่าไหร่มันดูดหมดครับเนี่ยพอดูมันก็เข้าสู่ทางด้านนี้หมดใช่ไหมว่าในนี้ก็ถูกรีดถูกบดสุดท้ายแล้วมันก็ไปโผล่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะภาพนี้ต่อไปมันพูดว่าไงทางนี้ก็จุดเนี้ยทางด้านนี้คือจะบริสุทธิ์นะฮะเนี่ย PE ก็คือตรงนี้ครับ PE คือตรงนี้ครับด้านนี้ก็ PE เพราะฉะนั้นเขียวๆนี่คือ PE หมดพลังงานที่บริสุทธิ์หรืออวกาศนั่นเองครับนี่คือความมหัศจรรย์ของเอกภพนี้ของสี่นี้ผมก็อธิบายได้แค่นี้มกราดิเมชท่านคงยังต้องไปจ้างใครทำนะแอนิเมชันมันต้องคิดมาจากเอ้ยเพราะว่าบอกใครก็คงไม่ได้หรอกมันต้องดูเองภาพที่เห็นมันอะไรไม่มีอะไรที่จะได้อ้างอิงได้มากไปกว่านี้ครับโอเคจบข่าวไปได้แค่นี้สิ่งนี้ยังอยากจะให้ถามถามกันเล่าผ่านอะไรผ่านอากาศผ่านลมผ่านแรงไปก่อนวันหนึ่งก็จะพ่อเล่าผ่านตัวหนังสือวันต่อ จะผ่านภาพคือภาพแอนิเมชันที่ว่าเวลาสมาธิไปเห็นมันเป็นยังไงกันมันจะคนละกับทางชาการก็ว่า
วิชาการเขาว่ามันจะแข็งแต่ถ้าหากว่าดูตามสมาธิมันจะอ่อนพริ้วมากนะครับแม้แต่ไอ้ตรงที่เขาว่าเขาว่านะครับเขาว่าลิ้นหัวใจรูปเหมือนกันก็ละเอียดลิ้นหัวใจรั่วมันรั่วยังไงอย่างเงี้ยมันรั่วยังไงอะไรก็ตามที่ไปขวางทางกับไขมันนะเนาะไขมันกับเลือดถ้าหากว่าไขมันอย่าลืมไหนมาผมกำลังจะบอกว่าเวลาผมทำสมาธิมันจะเห็นพวกนี้เลือดมันเม็ดงานี่มันปะปนไปกับเลือดเลือดมันก็ผ่านหัวใจลิ้นคือวาลไอ้ตรงที่มันลิ้นเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนแมงกะพรุนใครเคยเห็นแมงกะพรุนบ้างมันพริ้วนะเขาเรียกตัวมันเรียกว่าขนมันเรียกว่าอะไรพริ้วตามน้ำมากไอ้เลือดที่มันสกปรกด้วยว่ามีเม็ดงานะครับมันไปอยู่บนเลือดเพียงแต่เขาว่ามันเข้าไปอยู่ในลิ้นหัวใจที่เขาว่าเท่านั้นนะครับลิ้นหัวใจก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็เลยรั่วคำว่ารั่วหมายความว่าเลือดแทนที่มันจะผ่านไปทางเดียวนะครับเวลาทางมันเข้าอย่างเช่นเลือดดำเข้าหัวใจเลือดแดงออกจากหัวใจอย่างเป็นต้นมันก็จะย้อนกลับขึ้นมาก็เลยรั่วจะไปมันก็ไปก็ถอยหลังย้อนเพราะว่าท่อทางมันพูดเนี่ยก็คงจะลำบากมากสำหรับท่านที่ไม่รู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยอยากจะทำเป็นแอนิเมชันมันจะง่ายจะมากง่ายมากครับเพราะว่าผมจะไปรู้ไอ้พวกนี้ในส่วนตัวผมนะก็เลยถือโอกาสเล่าให้ฟังเล่นๆพวกลิ้นหัวใจรั่วนะครับคุณแก้วใจหนูฟังคลิป V2K ที่ลุงคุยกับคุณปนวัตเมื่อฟังต้องตั้งใจฟังดีๆจึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ขอบคุณมากค่ะโอเคก็อยากจะให้ซึมซับลองดูครับเรื่องของ V2K นั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์เป็นกันโลกใบนี้นะบอกใครก็ได้คนในเมืองไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะเหลือเกินครับแต่ที่มันส่งผลแรงๆเนี่ยไอ้เจ้าคลื่นที่ว่านี้ถ้าหากว่ามันบีบรัดในร่างกายเราเองเกินกว่า 50% อึดอัดเลยครับนะถึง 60% เนี่ยตรงนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับนะครับถ้า 70-80% ไปแล้วปุ๊บตอนนี้หูมีเสียงได้ยินแล้วครับนั่นแหละครับถ้าหากว่าถึง 90% แล้วก็มักจะไปไม่รอดบอกให้ทราบไว้นะครับท่านที่รู้ตัวว่าเจอคลื่นรบกวนขอได้โปรดอย่านิ่งนอนใจเพราะมันจะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆและจะเร็วขึ้นด้วยครับคลื่นเหล่านี้นะมันเหมือนกับคล้ายๆกับว่าพอเวลามีเชื้อเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยมันจะพอกพูนเข้ามาโดยง่ายโดยไวเหลือเกินมันมีเชื้อมันมีหมู่คณะไงมันมีกลุ่มแล้วมารวมตัวกันโดยง่ายนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะรู้ตัวว่าปวดหัวมึนหัวนี่แหละครับเอามาใช้ได้เลยนะครับปวดหัวมึนหัวใครก็ตามที่รู้ตัวว่าปวดหัวมึนหัวจะอยู่ในวัยไหนก็ตามครับรีบมาครับรีบมาสองมือเปล่าช่วยได้ง่ายนะครับบอกให้ทราบว่าอยากจะช่วยนะอยากจะช่วยธรรมชาติมีชีวิตทุกสรรพสิ่งพร้อมจะเกิดคือกลไกจักรวาลหรือเปล่าคะงั้นเหรอเดี๋ยวอธิบายพร้อมกันครับดูนิดนึงก่อนสิฝ่ายเฟซมีอะไรไหมขอดูฝ่ายเฟซนิดนึงก่อนก็ได้แล้ว ตกลงคุณจรัสศรีนะครับธรรมชาติมี
ชีวิตสรรพสิ่งพร้อมจะเกิดมาถึงวันนี้นะครับคำว่าสรรพสิ่งผมว่านะเอางี้ดีกว่าถ้าพูดคำนี้นะยังมีนักวิทยาศาสตร์พูดคำนี้ต่ออยู่ยังขยายตัวอยู่ลุงหอกบอกว่าจักรวาลหรือแสนกว่าจักรวาลนี้มันอะไรมันเริ่มถอยหลังเข้าที่เดิมแต่บอกว่ายุบตัวก็ว่าได้ถ้าพูดคำว่าขยายตัวมาทางขยายตัวไปหาเล็กแปลว่าจะยุบตัวนะครับถ้าลุงหอกบอกนะจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลก็พอโอเคไหมเดิมมันขยายตัวขยายตัวขยายตัวมาบัดนี้จักรวาลนี้เริ่มหดตัวหรือว่าเล็กลงเรียกว่ายุบตัวนะถ้าพูดว่าขยายก็ต้องบอกว่ายุบคำว่ายุบเช่นทำไมหนอโลกเราจึงร้อนกว่าเดิมนะครับนะครับไม่ใช่น้อยนะครับกว่า40องศาไม่ใช่ร้อนโอ้โหถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นไอ้ที่บอกว่าจักรวาลมันยุบตัวมันก็แปลได้ความล่าเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปหรือนะครับกฎการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโลกมันทุกทีเพราะฉันเทกับคาร์บอนไดออกไซด์อยู่นะครับผมกลับไม่มองนะผมกลับไม่มองว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมกลับมองไปว่าโลกมันเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากยิ่งขึ้นผมมองในจุดนั้นครับนั่นนะที่ว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยครับใครจะคิดเห็นอย่างไรใครจะสรุปไว้เป็นอย่างไรก็พิจารณาเองนะครับพิจารณาให้ได้เองก็แล้วกันนะ นะ